เอ็นข่าวเที่ยงนะคะคุณผู้ชมไปดูภารกิจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกันบ้างนะคะวันนี้ท่านนายกก็ทำภารกิจอยู่ในทำเนียบรัฐบาลนะคะผู้สื่อข่าวก็รายงานกันนะคะเรื่องของอาการเจ็บตาท่านนายกด้วยว่าตอนนี้เนี่ยคืบหน้าอย่างไรดีขึ้นแล้วหรือเปล่านะคะส่วนบรรยากาศในส่วนอื่นของทำเนียบรัฐบาลผู้สื่อข่าวรายงานละเอียดเลยค่ะตึกสันติเมตีปิดซ่อมอยู่เดี๋ยวไปดูกันนะคะคุณผู้ชมภารกิจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีวันนี้วันที่บรรยากาศทางการเมืองเข้มข้นนะคะท่านนายกก็ยังคงทำหน้าที่อยู่ในทำเนียบรัฐบาลตามปกตินะคะภารกิจของท่านนายกวันนี้ 13:30 น.ก็จะต้อนรับเอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทยที่จะเข้าเยี่ยมคารวะเนื่องในโอกาสเข้ารับหน้าที่นะคะแต่ก็ต้องจับตาความเคลื่อนไหวของท่านนายกค่ะเพราะว่าอย่างที่เรารายงานคุณผู้ชมต่อเนื่องนะคะบ่ายวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญจะอ่านคำวินิจฉัยคำร้องยุบพรรคไทยรักษาชาติตามที่กกต.ยื่นคำร้องนะคะอาการเจ็บตาของท่านนายกค่ะวันนี้เป็นอีกวันนึงที่ท่านนายกยังคงใส่แว่นตาอยู่นะคะหลังจากที่ผ่าตัดต้อกระจกโดยพลโทวีรพลสุคนทปฏิภาคปฏิบัติหน้าที่โฆษกรัฐบาลท่านก็เปิดเผยว่าอาการของท่านนายกดีขึ้นแล้วตามลำดับนะคะก็เพราะว่าไม่ได้เป็นอะไรมากด้วยนะคะส่วนบรรยากาศโดยทั่วไปของทำเนียบค่ะวันนี้มีการปิดตึกสันติไมตรีทั้งหลังเลยนะคะระหว่างวันที่15กุมภาพันธ์ต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกรกฎาคมเพื่อที่จะซ่อมแซมเปลี่ยนฝ้าเพดานพื้นผนังผ้าม่านแล้วก็ทาสีใหม่ซ่อมแซมงานจิตรกรรมต่างๆภายในตึกไทยคู่ฟ้าจากกรมศิลปากรและกรมยุทธบริการทหารบกและก็เตรียมพร้อมการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลังวันคล้ายวันพระราชสมภพ28กรกฎาคม2562ค่ะ